คลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับใช่อ่ะเราลองมาโชว์เทคนิคกันหน่อยดีกว่าสมมุติเนี่ยเมื่อกี้อัดเสียงเลยอัดวิดีโอไว้เลยอ๋อเหรออ่ะแล้วทำแบบอักษรยุ่งๆเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกแบ็กกราวด์สีดำก่อนต้องเลือกแบ็กกราวด์สีดำก่อนนะสมมติเราอยากจะทำให้มันอลังการมากขึ้นอย่างเมื่อกี้มันเป็นแค่อักษรธรรมดามีแค่เรื่องแสงธรรมดาอยากจะเติมความซับซ้อนให้กับมันอีกเลือกอะไรเขาอยู่ตรงกลางปึ๊บนะฮะแล้วก็ล็อกข้อความนี้เอาไว้เพราะว่าจะให้มันเป็นตัวแมสก์แล้วก็นิ้วขึ้นมาใหม่ก่อนช้างแผ่นขึ้นมาหนึ่งแผ่นไม่เอาของไม่ชอบของเพราะว่าเดี๋ยวของมันจะติดของมาด้วยแล้วก็กดเป็น selection tool นะไม่ใช่อันนี้ selection tool แล้วคลิกที่ไอ้สีขาวของเราเนี้ยเรียก mini color ปรับ solid color เป็นlinear ครับ linear gradient แล้วกันก็เลือกสีที่เราต้องการสมมติเราเอาเป็นเลือกแสงเป็นสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยตรงกลางมันเหลืองสุดทำไงดีตรงกลางเป็นขาวแล้วกันขอบเป็นเหลืองมันสว่างไงสว่างมากๆสีสว่างจริงๆก็คือสีขาวนึกออกว่าเหมือนพวกแสงไฟเรามองแสงไฟแสงที่เป็นสีส้มแต่ถ้ามองในตัวไส้หลอดจริงๆมันจะเป็นสีขาวก็คือลักษณะมันคล้ายๆอย่างนี้ก็คือเรืองแสงพอได้สีปุ๊บเราก็ต้องสร้างเป็นซิมโบลข้างบนคือซิมโบลนะมันคือซิมโบลที่ต้องตั้งชื่อแล้วกันก็เลื่อนไอ้นี้เอาไว้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็สร้างคีย์เฟรมไฟทั้ง2อันเลยก็ได้สร้างคีย์เฟรมไฟปุ๊บ F5 นะครับหรือว่า Insert Keyframe ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้คำสั่ง Asset Tween แล้วก็เลือกไอ้เนี่ยเอาไว้ทางด้านขวามืออันนี้ก็วิ่งได้แล้วแต่มันยังไม่อันนี้มันยังไม่ได้แมสก็คือต้องไอตัวที่เป็นแมสต้องอยู่ข้างบนคือเลื่อนไอแท็บสีเนี่ยเอาไว้ข้างล่างเลเยอร์ข้างล่างส่วนข้างบนเนี่ยข้อความเนี่ยก็เอาไว้ข้างบนแล้วก็ใส่คำสั่งแมสเลื่อนเรืองแสงได้แต่คราวนี้มันยังไม่เท่พอแมสเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องมี1เลเยอร์แล้วเขาปลดล็อกตรงนี้ก่อนอาจจะ new layer เพิ่มขึ้นอีกเราทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ได้แท่งสี่เหลี่ยมไม่เอาของอันนี้เป็นสีขาวธรรมดาเพียวๆเลยมันแท่งๆหนึ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยนะแท่งๆเนี้ยเราสร้างเป็นซิมโบลสร้างเป็นซิมโบลแล้วก็เลือกเป็นมูวิคิดแล้วก็วิ่งสมมติก็สร้างเป็นอาร์ติคทวีนใช่ไหมอยากจะให้มันขยับได้ที่ตรง60เราจะเลื่อนไปอย่างนี้แต่คราวเนี้ยถ้ามันเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจ๋งก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอยากจะให้มันวิ่งเร็วๆสักที่10เราก็เลี้ยวทางขวา20เลี้ยวทางซ้ายเลื่อนกลับไปกลับมาคือทำให้ซอยให้มันละเอียดขึ้นเลื่อนลงคือเลื่อนมั่วๆไม่ต้องซีเรียสลองคอนโทรลเอนเทอร์ดูโอ้ยมันตรงง่ายอ่ะเฮ้ยมันก็ง่ายไอ้มันยากตรงไหนแค่ตอนนี้เรามีซ้อนเข้ามาใช่ป่ะสมมติเราอยากซ้อนเข้าไปอีกแล้วก็ new layer ใหม่ขึ้นมาเราสร้างเป็นวงกลมก็ได้วงกลมเล็กๆแต่คราวนี้มันคือจินตนาการของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรกับมันเช่นเราสร้างวงกลมขึ้นมาสร้างวงกลมนี้เป็น symbol movie clip โอเคแล้วก็ create classic ทวีสมมติเฟรมที่เอาให้มันไม่ตรงกันแล้วกันที่15เลื่อนวงกลมนี้มาทีนี้ถามว่าเลื่อนมาทำไมมันจะมีเส้นทางวิ่งผ่านเห็นไหมวงกลมมันจะผ่านมันจะแป๊บหา25จะเลื่อนมาทีนี้อย่างนี้ก็ได้เลื่อนผ่านแป๊บช่วง30อาจจะเลื่อนเร็วๆบ้างคือช่วงเฟรมยิ่งห่างคีย์เฟรมห่างกันน้อยเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมันจะเลื่อนลงมา50ก็เลื่อนขึ้นมานี่คือไม่ต้องไปซีเรียสคือท้ากันไปจบฮาร์ดดีต้องโฟล์เดอร์หรือถ้าอยากให้แนวหน่อยแบบแนวหนังๆหน่อยเงี้ยเราอาจจะตัดนี้ทิ้งไปก็ได้ไอตัวส
ีเนี่ยก็ดีลีทิ้งต้องเฮ้ยมีต้องออกก่อนนะปึ๊บเอาแค่นี้นะมันก็เป็นอีกแนวนึงก็คือคำสั่งก็เหมือนเดิมง่ายๆไม่มีอะไรที่เหลือคือจินตนาการของเรามากกว่าว่าเราจะไปใช้ยังไงแค่สลับสีนี้ก็ลืมแล้วเนี่ยไหวเปล่าจะลองทำไหมไม่เอายากไปเฮ้ยมันก็ต้องหัดทำดิต้องหัดเอาแค่แบบสีสีก็พอถ้าเป็นสีสีเนี่ยเนี่ยคอยหลังมาเอาสีสีมาเอาสองวันนี้ทิ้งไปมันก็ยากกว่าสีสีขึ้นมานิดนึงก็คือเราแค่ new layer ขึ้นมาเราไม่ต้องสนใจตัวสีสีนั่นแหละเราก็แค่new วัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นให้เรา new เป็นวงกลมใหญ่ๆเงี้ยสีขาวงี้ด้วยสร้างเป็นวิคิปใช่ไหมสร้างเป็นซิมโบลจะคลิกขวาก็ได้คำว่าตัวซิมโบลโอเคแล้วก็เลื่อนสมมติเราเอาแค่30เฟรมพอแล้วก็เลื่อน F6 insert keyframe เลื่อนมันมาขวามือใส่คำสั่งว่าพาสิควีนถูกต้องไหมถูกต้องลองดูผลลัพธ์ที่ได้มันก็แล้วแต่เราชอบขอทำอีกรอบนึงก็จบนะทำไอ้สีๆนะไม่เอาอันนี้อันนี้ยากไปโอ้ยไม่ยากกันตรงไหนนะแค่เติมวงกลมขึ้นมาอีกอันนึงเนี่ยเออลืมใส่ตะกาวสีดำก่อนไม่เป็นไรก็ไปคิดตรง property ไงหายไปไหนคืออักษรมันเป็นสีขาวฟอนต์ก็พื้นก็เป็นสีขาวหาไม่เจอแล้วก็ไปเปลี่ยนแบ็คกราวด์ที่ property แล้วก็คลิกที่แบ็คกราวด์คลิกที่แบ็คกราวด์อะไรที่เป็นสเปซนั่นแหละเออสเปซเป็นสีดำสีขาวเนี่ยแหละเอาสีขาวเนี่ยแหละแล้วก็สั่งให้อยู่ตรงกลางคลิกที่พ่อสั่งสั่งให้อยู่ตรงกลางก็ล็อกไว้เป็นอยู่เลเยอร์ขึ้นมาใหม่สร้างนี่แผ่นอยู่ไหนแล้ววะวงกลมนะทางเลือกสี่เหลี่ยมแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาไปกดตัว V ตัว V เหรอกดตัว V เก็บปรับสีก่อนกดตัว V ทำไมให้เป็น selection tool เนี่ยจะได้จับไงเราก็นี่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันโคลเลอร์ปรับสีจาก solid เป็นนี่ดีกว่าสวยวงกลมคือ gradient ไม่ใช่ linear gradient ไม่เอาอ่ะกี่กดบิดหนักกว่ารอแป๊บนึงมันกำลังไอ้นี่ติดไปแบบนี่ linear solid เฉยไม่ใช่นี่เนี่ยกราเดียนแล้วก็ปรับสีคลิกที่ตัวสีก่อนเอาแดงเลยเหรอไม่เอาขอบดำเลยแล้วแต่ขายได้แต่ส่วนใหญ่ขอบมันจะเป็นดำเหรอคือทุกอย่างให้รู้สึกว่ามันเฟดเข้ามามันก็ต้องเป็นขอบดำแล้วค่อยปรับสีข้างในเอาสีเหลืองนี้ได้ไหมก็ดึงออกมันซ้อนกันใกล้มากดึงออกเลื่อนสีแดงก่อนดึงออกสีเหลืองอันตัวบนอยู่เนี่ยมันจะกี่เฟรม
ก็ว่าตัวข้อความข้างหน้าเราเลเยอร์ที่1เราไม่ได้ใช้ไงก็ต้องอินเสิร์ตที่เลเยอร์ที่2ให้มันเลเยอร์ที่1เสิร์ตโอเคแล้วก็ตอนเลื่อนเราจะไว้ไหนทางขวาบนลงล่างได้ไหมได้แค่บนลงล่างต้องปรับสีใหม่งั้นเอาซ้ายก่อนคือการวางสีจะไม่เหมือนกันนะแล้วไปที่คีย์เตียนที่หนึ่งคีย์เตียนที่หนึ่งอันนี้การขวามาซ้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้มันเลเยอร์ที่หนึ่งอ้าวขอโทษคีย์เตียนที่เลเยอร์จะคีย์เตียนที่หนึ่งของเลเยอร์ที่สองเตียนที่หนึ่งเลเยอร์ที่สองไม่ได้ว่าทางด้านขวามือโอเคแล้วก็ทำอะไรแมสบีทีวินยังใส่ก่อนก็ได้คลาสสิกคอมพิวเตอร์ทางเลือกมาครับเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์คีย์เฟรมเฉยเคลียร์ไปก่อนแล้วคีย์เฟรมมันเกินขึ้นมาแล้วก็ลองถ้าเลือกก็คือจับเฉพาะตัวสีแดงๆตอนนี้ต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแม่เลื่อนเอาข้อความไว้ข้างบนคลิกขวาแล้วก็เลือกแมสแล้วกดคอนโทรลเอนเตอร์ได้อะกลับบ้านก็ลืมแล้วพิมพ์ WhatsApp มาด้วยนี่นะครับผลงานนักเรียนของเราครับนี่งาน3ชั่วโมงผ่านมา4ชั่วโมงกว่า5โมง6โมงทุ่ม2ทุ่ม3ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่แถมให้ด้วยนะเนี่ยไปนั่งชาร์จแบตชาร์จอะไรอ่ะเดี๋ยวจะปิดออกไม่ได้จับไม่ได้ตัดโอเค